สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเล่นเกม Actual Mobile นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟชาวออนไลน์นะครับวันนี้ก็มาทำคลิปทางเซิร์ฟ ARK T007 ที่เฮดก็มีการจัดกิจกรรมอีกแล้วนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็คือการวิ่งแข่งเต่านะครับเอาเต่ามาวิ่งแข่งขันกันครับบริเวณกิจกรรมก็จะอยู่ตรงเกาะคาโน่นะครับเดี๋ยวเราบินกันไปดูกิจกรรมกันเลยนะครับเราจะเอาขึ้นทับเปียตัวนี้ไปนะครับเราจะบินตั้งแต่บ้านไปนะครับเราจะบินช้าไปนะครับถ้าบินไวรู้สึกว่าแมปไม่ค่อยโหลดนะครับทรัพยากรในแมปนี่รู้สึกว่ามันจะเลยครึ่งแล้วนะครับเราค่อยบินไปนะครับชมวิวรอบข้างบริเวณคนสร้างบ้านแถวๆข้างบ้านด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าสล็อตในเกมจะไม่พออีกแล้วนะครับรู้สึกว่าสล็อตเต็มนะครับวันนี้เต็มหลายรอบแล้วนะครับตอนที่เอาสล็อตเยอะก็คนไม่เต็มนะครับพอลดสล็อตลงมานี่โอ้ยเต็มเกือบทุกวันนะครับนี่ก็บ้านใครไม่รู้นะครับก็ไม่ไกลนะครับบริเวณกิจกรรมก็อยู่ที่เกาะคาโน่นะครับนี่เราอยู่ไม่ถึงนะครับอยู่ข้างหน้านะครับเกาะคาโน่ก่อนนี้ก็อยู่ท่าหน้าถ้ำลาวานะครับนี่เป็นบ้านใครไม่รู้เหมือนกันนะครับเรามาลองดูนะว่าครั้งนี้กิจกรรมจะมีคนเข้าร่วมกี่คนนะครับดูว่าเห็นเตรียมเต่ากันไว้หลายตัวอยู่นะครับน่าจะเกิน5ตัวนะครับครั้งนี้ครั้งที่แล้วก็บอกว่า5ตัวเหมือนกันแต่แรปเตอร์โดนยิงตายไป1ตัวก็เหลือ4ตัวนะครับครั้งนี้จะดูครับว่าคนจะจับเต่ามาแข่งกันมีประมาณกี่คนนะครับของรางวัลก็จะมีพวกสร้อยทองแล้วก็กิฟฟินดันแล้วก็ป้อมกระสุนมันจำกัดป้อมสีนะครับกิจกรรมก็จะเริ่มอีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็14:51แล้วนะครับนัดกันเวลา15:00 น.นะครับนี่ก็บ้านคนนะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราบินไปเลยนะครับทางนี้น่าจะมีบ้านใหญ่นะครับรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นบ้านของแอดมินเป้นะกับแอดมินช้างแล้วก็แอดมินสีดานะครับบินผ่านมาก็แวะดูสักหน่อยนะครับก็มีป้อมเต็มเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับจะเสียเวลานะครับรู้สึกแมปภาพจะไม่โหลดแล้วนะครับอาคลิปแป๊บๆก็จะ5นาทีแล้วนะครับก็เกาะคาโน่ก็อยู่ข้างหน้านี้นะครับตอนนี้
ี้ก็เขากิฟฟินนะครับนี่นะครับเกาะคาโน่อยู่ข้างหน้านะครับเห็นน้องๆในเซิร์ฟก็บอกว่าเขาเซิร์ฟไม่ได้นะครับกันนี้กำลังคนอ่อนพร้อมกันเยอะนะครับสล็อตเต็มนะครับก็เดี๋ยวถ้าน้องๆมีการสนับสนุนโดเนทช่วยค่าเซิร์ฟก็จะเพิ่มสล็อตขึ้นอีกนะครับต้องดูการผู้เล่นแบบเล่นพร้อมกันเยอะบ่อยๆอย่างนี้ก็จะเพิ่มสล็อตให้นะครับการเปิดเซิร์ฟการเพิ่มสล็อตการอัพต่างๆก็ใช้เงินหมดเลยนะครับไม่ได้เปิดฟรีนะครับถ้ามีน้องๆช่วยกันสนับสนุนก็เซิร์ฟก็จะได้พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับอัปเกรดอัปแรมอัปอะไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในเขต PVP แล้วนะครับจุดสตาร์ทจุดเส้นชัยก็อยู่แถวนี้นะครับไม่รู้ว่าแมปจะโหลดหรือเปล่านะครับบินไกลๆงี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโหลดนะครับแมปภาพนะครับไม่โหลดจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับเอาละนะครับเมื่อกี้ก็ออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับวิธีการแก้แมปไม่โหลดนะครับก็คือออกเกมแล้วเข้าใหม่อย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นลู่วิ่งนะครับสำหรับเต่านะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนนะครับรู้สึกว่าเอสดาเอสเป้แล้วก็เอสซาเขาได้มาทำลู่ให้มันต่อกันแล้วนะครับเป็นวงกลมแล้วนะครับจุดเริ่มต้นน่าจะอยู่ทางนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมกันกี่คนนะครับเอาละนะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับก็มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมาจอดรอแล้วนะครับก็มีแอดมินเป้นะครับแอดมินช้างครับนี่แอดมินช้างก็มีคนมาอุ่นเครื่องรอแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองบินไปดูรอบๆบริเวณสนามกันนะว่าจะกว้างขนาดไหนนะครับนี่นะครับก็เป็นลู่วิ่งนะครับนี่นะครับก็เป็นลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งสำหรับเต่านะครับที่ให้ผู้เล่นของเข้าร่วมแข่งขันมาขี่เต่าในลู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเข้าได้ทีละกี่ตัวนะครับก็ลู่นี้ก็เข้าไปเชื่อมต่อจากเมื่อกี้นะครับจุดเส้นชัยเมื่อกี้นะครับมาทางนี้นะครับอันนี้มีแอดแลนด์นอนอยู่ตรงนี้นะครับหัวพริกนะครับมาทางนี้นะครับนี่นะครับระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มกิจกรรมแล้วนะครับตอนนี้ก็15:02แล้วนะครับเดี๋ยวลองคุยกันดูนะครับใครจะรอบแรกนี่ใครจะเข้าร่วมแข่งขันกันก่อนนะครับนี่ก็เตรียมตัวแล้วนะครับรู้สึกว่าลูกมันจะเล็กกว่าเต่านะครับ
ก็มีเต่ามาเลี้ยงอยู่กี่ตัวครับ3 4 5 6ตัวนะครับ7ตัวนะครับจอดอยู่ตรงนี้นะครับแข่งทีละ6ตัวไม่น่าจะวิ่งด้วยกันได้นะครับสึกลู่วิ่งมันเล็กนะครับเดี๋ยวถ้ากิจกรรมเริ่มเรามาเจอกันใหม่นะครับเอาล่ะนะครับตอนนี้กำลังจัดผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามีคนมาเข้าร่วมกิจกรรมกันหลายคนนะครับมีเต่าหลายตัวนะครับก็เลยต้องแบ่งการแข่งกันการแข่งขันนะครับแข่งทีละ3ตัวนะครับแล้วก็เอาผู้ชนะแต่ละครั้งมาตัดสินกันแข่งกันนะครับรู้สึกว่าสนามมันจะเล็กไปนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับให้ลงทีละ3ตัวนะครับเดี๋ยวก็กิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับไปแล้วนะครับมาดูนะครับรอบแรกว่าใครจะได้ที่1นะครับโอ้โหไปแล้วนะครับดูนะครับรอบแรกใครจะได้ที่1นะครับโอ้โหนี่นะครับรายชื่อนะครับนำสิริวไป1คนแล้วนะครับดูนัดเลข1นะครับว่าใครจะเข้าเส้นชัยนะครับดูแล้วคนนี้น่าจะได้ที่1แล้วนะครับนำกว่าเพื่อนแล้วนะครับนี่นะครับเชิญนะครับเลข2เลข3ก็ตามตูดมาติดๆเลยนะครับนำกันเป็นช่วงตัวเลยนะครับหมายเลข3หายไปแล้วนะครับเราใส่สตาร์วินาหมดนะครับจอดพักนะครับโอ้ที่หนึ่งก็นำชิวเลยนะครับโอ้ที่สองก็จี้ตูดมาแล้วนะครับแล้วนะครับตามตูดมาแล้วนะครับที่2ดูว่าจะขึ้นน้ำได้หรือเปล่านะครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับโอ้โหจะแซงได้หรือเปล่านะครับตกหลังเต่านะครับเรานะครับดูนะครับโอ้โหแซงได้อยู่นะครับได้ผู้ชนะ1ท่านแล้วนะครับสำหรับรอบแรกนะครับเ
รอบ2นะครับรอบ2ขีดผู้เลยนะครับแล้วนะครับโอ้ยตามไม่ทันนะครับดูกันนะครับว่าใครจะได้ที่1นะครับแล้วนะครับกำลังจอดตูดไปเลยนะครับต่อเลยนะครับโดนรับวิ่งมาถึงไหนแล้วนะครับนี่ครับนี่น่าจะเป็นที่3นะครับมาลุ้นกันนะครับว่ารอบ2นี้ใครจะได้ที่1นะครับมาแล้วนะครับโอ้โหรอบนี้รอบนี้ได้ที1นะครับครับรอบที่3นะครับเป็นแล้วนะครับโอ้โหเตาใครจะโมเครื่องมาแรงที่สุดนะครับเพราะนั้นก็จะได้เปรียบนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้น่าจะนำกว่าเพื่อนแล้วนะครับขณะนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่ารอบที่3นี่ใครจะได้ที่1นะครับที่2ที่3น่าจะอยู่หลังท้ายแล้วนะครับรับวิ่งเฉลียวเลยนะครับที่1แล้วนะครับเข้าเส้นชัยแล้วนะครับแล้วนะครับในรอบที่4นะครับไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับอันนี้น่าจะรอบสุดท้ายหรือเปล่านะครับว่ามี5รอบนะครับก็แต่ละรอบก็จะเอาผู้ชนะที่1มาแข่งกันนะครับเพื่อสิ่งของรางวัลนะครับนะครับที่1กับที่2ก็จี้ตูดกันมาเลยนะครับรอบนี้โอ้ที่3ก็เร่งเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับนะครับตามตูดมันติดๆเลยนะครับกำลังเร่งเครื่องกันเต็มที่นะครับติดเทอร์โบนะครับสงสัยโมเครื่องกันมาเต็มที่นะครับโอ้โหที่3ก็พยายามจะเร่งเครื่องแซงขึ้นที่2แล้วนะครับที่3หยุดไปนู้นแล้วนะครับแล้วนับที่3ก็เร่งเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหมีคาโน่นะครับแล้วนับตัวคาโน่ก็ดักนะครับโอ้โหที่2โดนคาโน่ดักนะครับกำลังมีแอดมินแอนชิดาเข้ามาช่วยแล้วนะครับแล้วนะครับตอนนี้ก็แอดมินกำลังช่วยเคลียร์สัตว์ออกนะครับไอ้เจ้าคาโน่ไปเกิดในรูวิ่งนะครับก็เลยลงมาไกลแล้วนะครับที่2เมื่อกี้ก็เกือบขึ้นที่2แล้วนะครับนะครับที่2กำลังเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหทำไมลงครับแซงไปแล้วนะครับที่1เกิดอะไรขึ้นครับเครื่องน็อกหรือเปล่านะครับโอ้โหมาแล้วนะครับสุดท้ายที่2ก็นำขึ้นมาไปที่1ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเอาหมายเลขคนได้ที่1มาแข่งกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องดูผลนะครับของแอดมินที่เฝ้าจับตาดูนะครับว่าคนไหนที่เข้ารอบจะมาจับชิงรางวัลที่1กันนะครับตอนนี้ก็4รอบก็มี4คนได้ที่1 4ครั้งนะครับตอนนี้กำลังวุ่นวายกันอยู่นะครับกำลังคัดเลือกตัวนะครับว่าใครเข้ารอบบ้างนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับเอาละครับตอนนี้กำลังจัดเรียงผู้เข้ารอบที่4รอบมานะครับคนที่ได้ที่1นะครับเอามาแข่งกันนะครับทำไมมี5ตัวนะครับกำลังคัดเลือกนะครับว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับตอนนี้เต่ามีหลายตัวนะครับมีเป็น10อยู่นะครับมินกำลังช่วยกันจัดระเบียบอยู่นะครับ
้ก็เป็นกองทัพเต่าเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาจุดพลุแล้วนะครับครับไปแล้วนะครับลุ้นกันครับว่าใครจะได้ที่1นะครับได้รับขันรางวัลไปนะครับโอ้นี่อย่างไวนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่1นะครับวิ่งเสียวเลยนะครับมีแรปเตอร์อยู่ข้างนอกรั้วด้วยนะครับตอนนี้แรงนะครับรู้สึกว่าวิ่งไวมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้ใช่ที่1หรือเปล่านะครับไวมากนะครับหรือว่ามีผู้ช่วยบินตามดูด้วยนะครับไปแล้วนะครับที่2ยังไม่มาเลยนะครับไปแล้วนะครับนำไปไกลแล้วนะครับนำเป็นครึ่งสนามเลยนะครับโอ้โหเต่าก็วิ่งไปเหมือนกันนะครับแล้วนะครับได้ที่1แล้วนะครับที่สองยังไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวเราบินตามไปดูนะครับว่าที่สองอยู่ตรงไหนนะครับมาแล้วนะครับที่สองครับที่สองนี่ก็จะได้ลูกกิฟฟินดันนะครับที่3ก็มาไกลๆแล้วนะครับที่2เข้าไปแล้วนะครับที่3ก็มาอยู่โน่นนะครับโอ้2อันดับนี่กำลังแข่งกันนะครับโอ้เบียดซ้ายเบียดขวานะครับแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีที่กว้างนะครับจะแซงกันได้นะครับดูกันนะว่าใครจะได้ที่1นะครับไม่ใช่ที่1ครับที่3นะครับเอาแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับมีรอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองคุยกับแม่มินนะครับว่าเหลืออีกหนึ่งรอบหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็กำลังรอกรรมการนะครับรวบรวมคะแนนรวบรวมมาตัดสินนะครับว่าใครได้เข้ารอบบ้างนะครับ
ก็ตอนนี้หรือว่าจะมีอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเจอครับตอนนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูนะครับวิ่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าเครื่องแรงๆเท่าๆกันนะครับอ้าวตอนนี้ตกเต่านะครับมาแล้วนะครับโอ้รอบนี้4ตัวหรือเปล่าครับ4ตัวนะครับที่1ที่2ก็กำลังเร่งเครื่องแซงกันครับโอ้โหเครื่องใครแรงคนนั้นก็ได้เปรียบนะครับเบียดครับเบียดครับโอ้จนมุมแล้วนะครับโอ้โหเครื่องแรงทั้งสองเลยนะครับสองตัวนี้นะครับอันดับ3อันดับ4ก็ตามมาติดๆแล้วนะครับไปแล้วนะครับเริ่มออกห่างเว้นระยะแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับนำไปแล้วนะครับรอบนี้น่าจะได้ที่1แล้วนะครับแต่ละรอบก็จะคัดเลือกที่1มาแข่งกันอีกทีนึงนะครับเอาชนะใช้แล้วนะครับโอ้เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรอบตัดสินเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับแล้วนะครับตอนนี้ก็บทสรุปคะแนนมาแล้วนะครับก็ได้ที่1 2 3เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะมอบรางวัลแล้วนะครับที่1สร้อยทองนะครับที่2ก็เป็นลูกกริฟฟินนะครับที่3ก็จะได้ป้อมสี5อันนะครับเดี๋ยวให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมาเอารางวัลก่อนนะครับเดี๋ยวจะมอบที่1นะครับที่1สร้อยทองนะครับตัวที่1ไปไหนแล้วนะครับกำลังขี่เต่ากันมันเลยนะครับที่หนึ่งหายนะครับอันนี้ที่สามนะครับไปไหนกันหมดนะครับ
อันก็คลิปวิดีโอนี้ก็พามาชมกันแข่งขันเต่าแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็ได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็พามาชมการแข่งขันเต่าประจำเซิร์ฟกิจกรรมนะครับแค่นี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ